ษาอังกฤษม.5 Unit 11 Revision เรียนภาษาอังกฤษพิชิตเป้าหมายเข้าใจง่ายนำไส้ได้จริงกับอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซกดติดตามเอาไว้เพื่อจะบ่พลาดเนื้อหาใหม่ๆเด้อทุกคน Studying English here to follow your dreams and I'd love for you to subscribe to see more. Thank youสบายดีตอนรับเข้าสู่ unit 11เป็นการทบทวนบทเรียนคือเนาะเป็นบทสุดท้ายของภาษาอังกฤษม.5ของเราแล้วโอ้ซึ่งก็ใกล้จะสิ่งอันท้ายภาคเรียนแล้วทุกคนเนาะสนให้ตั้งใจเป็นพิเศษเด้อว่ามาล่ะตื่นเต้นแทนทุกคนเนาะเฮาใกล้สิได้ขึ้นม.6กันแล้วมันบ่ถ้าสิ่งผ่านเนาะ unit 11นี้เนาะจะเป็นการทวนคืนบทเรียนตั้งแต่อาจจะเป็นบทที่7หาบทที่10เนาะหรือบางทีอากาศจะมีแทรกซ่อนบทที่1หาบทที่5ที่6มานำเนาะฉะนั้นให้ทุกคนพยายามทวนคืนหลายๆเนาะเบิ่งบทเรียนเก่าให้หลายโดยเฉพาะก็แม่นตัวที่อาจารย์สอนนี้ให้ทุกคนสังเกตให้ทุกคนพยายามเอิ้นว่าคันมีหยังบ่เข้าใจเนาะก็แม่นถามอาจารย์ได้มาเลยเนาะตามเบอร์ข้างๆนี่เนาะคันผู้ใดตั้งใจเรียนอาจารย์ก็สิตั้งใจช่วยเนาะตั้งใจติวให้เอาเป็นว่าเนาะบทที่11นี้ให้ทุกคนพยายามด้วยทุกคนเด้อตั้งใจฟังอาจารย์ดีๆแล้วก็ตื่มใส่บนวางตามที่อาจารย์ได้สอนได้อธิบายเนาะแต่ว่าก่อนไปอาจารย์ขอฝากผลงานของอาจารย์ไว้ด้วยนะทุกคนเนาะฝากซื้อฝากเสียงอาจารย์มีชื่อว่าพุทธสวรรค์วงดอนไซด์เด้อทุกคนเด้อชื่อจำกันไว้ด้วยเนาะแล้วก็อาจารย์มีผลงานก็คือว่าเนาะมีปื้มหัดแต่งบทสนทนาผู้ใดเรียนภาษาอังกฤษอยู่ควรมีปื้ม2หัวนี้ครอบครองไว้เด้อทุกคนเด้อราคาเพียงแต่59,000กีบต่อหัวเนาะสั่งซื้อสั่งจองกันได้แล้วอายใหญ่ของเราเลยก็คือคอร์สเรียนพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่เนาะก็คือม.5ของเราขึ้นไปเรียนได้เรียนตั้งแต่เอิ้นว่าพื้นฐานเนาะจนฮอดระดับกลางสูงในราคาเดียวเลยเนาะจ่ายเทื่อเดียวเรียนจนจบเลย 165,000 กีบเนาะทุกคนเนาะเป็นคอร์สที่สามารถเลือกวันเวลาได้เรียนได้ตามความสะดวกบ่ได้มีกำหนดเวลาเรียนได้ตลอดสิถามอาจารย์ได้ตลอดและสามารถเฮ็ดบทฝึกหัดได้ตลอดเนาะขอฝากไว้กันแล้วกันคันผู้ใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถซักถามได้หรืออยากสมัครเรียนก็แซดมาได้เด้อทุกคนเด้ออ่ะเราจะไปเริ่มกันเลยเนาะเราจะไปเบิ่งข้อที่1ในบทอันน่ะเอิ้นว่าทบทวนบทเรียนที่เราเห็นอยู่กระดาษนี้เนาะแล้วแม่นว่าให้เรานั้นเอาคำศัพท์ไปจดใส่ปึ้มแล้วก็แปลแล้วเนาะทุกคนเนาะแปลแล้วซึ่งคำศัพท์เหล่านี้ก็จะได้มาจากบทที่ประมาณบทที่7หาบทที่10เนาะเราไปค้นเบิ่งซึ่งหมายความว่าทุกคนจะต้องเอาไปแปลแล้วแล้วหลังจากนั้นเอาไปอ่านแม่นบ่เรียนอ่านเรียนอย่างแล้วคันผู้ใดซอกบ่เห็นเรือแปลราวบ่ได้และต่อไปนี้เนาะแม่นอาจารย์ก็จะแปลราวให้แล้วก็จะพาอ่านทุกคนสามารถอ่านตามอาจารย์ได้ทุกคนเด้อเอาเป็นว่าเฮาจะไปเริ่มกันเลยเนาะอาจารย์จะจัดออกเป็น4หมวดเนาะทุกคนเนาะ4ตารางคือตารางที่1อาจารย์จะเฮ็ดเป็นหน้าที่1เนาะหน้าที่2ต่อไปก็เป็นตารางตัวที่2นี้ตัวต่อไป3แล้วก็จะมี4หน้าทั้งหมดเด้อเฮาจะมาเริ่มหน้าที่1ตัวนี้นํากันก่อนไปแต่ละข้อทุกคนบ่าอาจารย์แปลให้แล้วเนาะแปลแล้วให้แล้วแล้วก็จะพามาอ่านบัดนี้นะสนับให้ทุกคนตั้งใจเด้อให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็อ่านไปนํากันอะตั้งสมาธิแล้วเริ่มเลยทุกคนต่อราคาเนาะ bargain 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 ความท้าทาย challenge challenge ทางเลือกchoice choice ประกอบไปด้วย consist consist ตัดสินใจ decide decide ลดลงหน่อยหรือว่าปฏิเสธก็ได้ decline decline พาบานไปข้างหน้านะ driveThe ball. Drive the ball. เปิดเผยต่อ expose. Expose. ตา eyes. Eyes. จ้องใส่ fix on. Fix on.
ทันสมัย fashionable 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 นะการเฮ็ดให้ทันสมัยเดี๋ยวอ่านตัวเถิงพี่เด้อ modernization modernization ปลอดสารพิษ organic organic ดั้งเดิม original original ตื่นตันใจ overwhelmed 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 ตำแหน่งอ่ะเขียนผิดอีแล้วเห็นป่ะตำแหน่งโอเคจังสิแพงกันอายเขาผิดเขียนผิดบ่เป็นหยังเนาะคิดกันยอมรับแล้วก็แป้งเนาะโอเคตำแหน่งเนาะอ่านว่า position 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 ตำแหน่งให้หรือว่าสนองนะ provide provide ให้ได้เป็นเอกลักษณ์ symbolize symbolize ตอบโต้คืน fight back fight backความเห็นอกเห็นใจ sympathy 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 ที่บ่สามารถคาดเดาได้นะ unpredictable unpredictable นะ unpredictable beak wings wingsOkay. อันนี้คือตัดตารางคำยึดในตัวนี้เนาะแล้วต่อไป58ตัวที่2นี่อ่ะไปค่อยซ่าๆนํากันโอเคจดเอาเด้อจดภาษาลาวทฤษฎี theories theories อ่านไว้กลายเป็น theories นะ theories อ้อมรอบทั่วๆ around around ความสามารถเฉพาะตัวเนาะIndividual Individual Abilities Abilities นะ Individual Abilities คู่ต่อสู้ Opponents Opponents โจมตี Attack Attack มืออาชีพ ProfessionalProfessional Technique Techniques Techniques ลอกบานไปนะ Drift 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 คักหลาย Fantastic Fantastic ความสนใจ Attention Attentionราคาสมเทียบ price conscious price conscious conscious สบู่ฝุ่น washing powder washing powder น้ำประปา water supply water supplyบทสูตรบทเทศนะหรือว่าเฮาไปฟ้องเพลงแบบบ่มันฮ้องเพลงมวนๆฮ้องเพลงพร้อมกันนั่นน่ะเนาะเช่นเฮาอาจจะแบบฮ้องเพลงบ่แม่นว่าเป็นบทในบทเรียนเฮาหั่นน่ะเนาะเขาเอิ้นว่า chant 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 นะสีสันสดใส colorful บ่มัน colorful เนาะค่าเนาะ color colorfulcolorful แปลว่าสีสันสดใสผมหน้ามาหรือว่าย้อยผ้าที่มันเป็นย้อยออกจากผ้ามาเนาะเขาเอิ้นว่า fringe fringe สระอินนะ fringe ออกเสียงจอดๆท้ายว่า fringe ผ้าพันคอหรือว่าผ้าเบี้ยง scarf scarf แลกเปลี่ยน exchange exchange
การแข่งขันกระซับมิตร Friendship Match องค์การจัดตั้งสาวหนุ่ม Youth Organization อารมณ์อ่อนโยน Sentimental อ่ะเขาจะไปห้องที่3นำกันเนาะไปเลยต่อเลยเนาะบรรพบุรุษ Ancestor บ่แม่นต่อด้วยต้องเป็นเตอร์อ่านเนาะ Ancestor เลขรหัสเข้า Area Access Number เลข Numberเครื่องแต่งกาย attire 3เสียง attire เครื่องแต่งกายสุกนิ้วส่งเสริมนะ boost นับถอยหลัง countdown พรรณนา depictหมุนเลขโทรศัพท์ dial ตัวเลขนะหมายถึงตัวเลขนี่เบอร์โทรศัพท์เนาะ digit ไปสถานีด่วน express mail ผู้เข้ามาทำอิฐนะหรือผู้ย่างเข้ามาทำอิฐ first footer จับมือกัน join hands ราชอาณาจักร kingdom โดยเฉพาะ particular ขบวนการเนาะหรือว่าขั้นตอน process ยืนเป็นวงมน stand in a circle คนแปลกหน้า strangers ทางนี้ wealthy โอเคไปเบิ่งตารางสุดท้ายนะบัดนี้โอเค let's go สมัยโบราณ ancient times ครบรอบนะ anniversary ครบรอบโต้เถียง argue บรรยากาศนะ atmosphere หมวดหมู่ category บ่แม่นว่า category นะอ่านเป็น category นะ category แนวคิดอนุรักษ์conservative เครื่องสำอาง cosmetic ตำหนิ criticize นะตกแต่ง decorate เศร้าใจ depressed นะและสุดต่อมาเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้า electronic device ห้างขายเครื่องใหญ่ grocery ยากหรือว่านัก hard
หัวใจก็อ่าน heart ออกเสียงเธอ heart จุดเด่นจุดสังเกต landmark ไปสถานีธรรมดา ordinary airmail สม่ำเสมอหรือว่าจดจ่อเนาะหรือว่าบ่ยอมอะไรเนาะ persistent ผู้ทำนาย prophet แล้วก็เอาเป็นเสียงฟอร์ไฟนะ fit prophet ผู้ทำนายการเสี่ยงภัย risk และสุดท้ายนะเอาแต่ใจ self indulgent นะแล้วก็เบิดไปแล้วสำหรับคำศัพท์นะหรือว่าเอิ้นว่าเป็นพวก vocabulary ที่ทั้งเบิดเนาะตั้งแต่บทที่7จนฮอดบทที่10เป็นการรวบรวมเอาให้ได้เฮียนเอาไปแปลแล้วนะคันใครแปลบ่ได้ก็สามารถเบิ่งของอาจารย์ได้เด้อหรือว่าอ่านบ่ได้ก็เบิ่งของอาจารย์ได้สามารถฝึกซ้อมกันเพื่อที่จะเอิ้นว่าเป็นการเตรียมตัวเนาะก็ไปสิ่งท้ายภาคกันนั่นแหละว่าซั่นซะฉะนั้นให้ทุกคนมีหยังเพิ่มเติมก็ถามอาจารย์ได้เด้อขอฝากคอร์สไว้เลยก็แล้วกันเนาะแล้วก็ปื้ม2หัวนี่เป็นผลงานชิ้นเด่นของอาจารย์แล้วเนาะนี่เนาะเอ้คันใครสนใจทักถามรายละเอียดแล้วก็สมัครเรียนหรือว่าสั่งซื้อสั่งจองได้เอ้าเจอกันใหม่คอร์สที่2ต่อไปนี่แมนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์เฮียนพื้นฐานถึกจึงแต่งประโยคเป็นที่เฮียนเริ่มจากพื้นฐานตามขั้นตอนจากง่ายหายากตั้งแต่คำศัพท์หรือไวยากรณ์ที่จำเป็นเฮียนเพื่อสร้างประโยคตัวจริงถ้านักเฮียนสงสัยว่าการเฮียนพื้นฐานที่ดีแม่นเริ่มจากหยังไปฮอดไสทั้งหมดแม่นอยู่ในคอร์สนี้แล้วพิเศษในคอร์สนี้ก็คือนักเรียนสามารถเลือกและจัดสรรเวลาเรียนได้ตามความสะดวกเนื่องจากว่านี่เป็นคอร์สวิดีโอออนไลน์เรียนผ่านกลุ่มปิดของ Facebook บทเรียนจัดเลี้ยงกันเป็นระเบียบติดตามง่ายเรียนสะดวกเรียนแล้วก็ยังมีบทฝึกหัดให้เฮ็ดพร้อมเนาะในระหว่างทางนักเรียนสามารถสื่อสารกับอาจารย์ได้โดยตรงผ่าน WhatsApp เพื่อถามบทเรียนจากในคอร์สหรือทางนอกก็ได้เช่นกันเข้ามาในคอร์สแล้วเฮียนและทวนคืนได้ตลอดซีบถ้าน้องๆ นักเฮียนต้องการปูพื้นฐานและจัดระเบียบการเฮียนภาษาอังกฤษคืนใหม่บ่ค่อยมีเวลาบ่มักเดินทางอยากจัดสรรเวลาเฮียนเองได้มีปัญหาในการสร้างประโยคคอร์สนี้เหมาะกับน้องๆที่สุดเฮียนพื้นฐานถึกจึงแต่งประโยคเป็นแล้วพบกันในคอร์สเด้อ Don't stop until you're proud จงอย่าหยุดจนกว่าเจ้าจะภูมิใจหรือพอใจสบายดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่2ข้อ2นี้เราจะมา read and answer เนาะเราจะมาอ่านทำความเข้าใจแล้วก็ไปตอบคำถามที่มันให้มา3ข้อนี้เนาะแล้วทุกคนจือไปเด้อเฮามี3บทเรื่องในข้อที่2นี้เนาะเบิ่งปืนบทเรียนเฮาได้มีข้อ A ข้อ B และก็ข้อ C ไปนํากันอาจารย์จะให้ทุกคนเนาะพยายามตั้งใจเบิ่งดีๆบ่ให้เฝ้าเพราะบทข้อที่2นี่มันจะค่อนข้างยาวแนวนึงเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นบ่เป็นหยังเอาเป็นว่าค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาและอาจารย์ก็จะอ่านให้ฟังแล้วก็แปลคร่าวๆให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจเพื่อที่จะเอาไปตอบคำถามเนาะคำถามนี้นักเรียนสามารถตอบก่อนก็ได้หรือว่าอยากถามเพิ่งคำตอบของอาจารย์ก็บ่เป็นหยังเนาะทุกคนเนาะเอาเป็นว่าเราจะมาค่อยๆเริ่มเรียนรู้เริ่มศึกษาแล้วก็เรียนตอบคำถามไปนำกันเพื่อจะเป็นประโยชน์ในตอนเสียงท้ายภาคนะทุกคนเด้อใกล้แล้วเนาะใกล้ที่ฮอดเสียงท้ายภาคละฉะนั้นต้องได้ตั้งใจเป็นแบบพิเศษกันไปเลย
อ่ะก่อนที่อาจารย์จะพาไปศึกษา A B C เนาะ3บทเรื่องนี้อาจารย์ขอฝากผลงานของอาจารย์ไว้แน่ได้ทุกคนเด้อซึ่งในนั้นก็มีปึ้มเนาะทุกคนเนาะปึ้มหัดแต่งปึ้มบทสนทนาไผกําลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ต้องมีปึ้มหัวนี้2หัวนี้เนาะเคียงคู่เด้อทุกคนเด้อขอฝากไปก็แล้วกันเนาะสั่งซื้อสั่งจองได้และอ้ายใหญ่ของเฮานี้เนาะก็คือคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์เรียนผ่านกลุ่มปิดของ Facebook เนาะทุกคนเนาะจ่ายเธอเดียวเนาะ 165,000 กีบเรียนได้จนจบหลักสูตรเลยสามารถเสียงเอาไว้ยังยืนเนาะและอาจารย์ก็ยังมีคอร์สระดับกลางแถมเรียนฟรีอีกด้วยสำหรับตัวนี้เนาะม.5 ม.6ของเฮานี่ขึ้นเสื้อเอิ้นว่าสามารถเรียนได้นะสามารถเรียนได้โอเคสนใจอยากถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะหรือว่าอยากศึกษาสมัครเรียนก็สามารถแชทมาหาเบอร์อาจารย์ได้ทุกคนเด้อเป็นกันเองหรืออยากถามบทเรียนแม่นสามารถทักมาได้อ่ะเอาเป็นว่าเฮาจะไปเริ่มกันเลยนะทุกคนเนาะตัวนี้จะเป็นการเว้าถึงเรื่องของเอิ้นว่าการโทเนาะว่าเฮาอยู่เขตแขวงใดจังได๋เฮาสิโทเนาะได้หั่นนะเฮามาเบิ่งกันโอเคเริ่มจากบทเรื่อง A เนาะ To make a phone call to different provinces or countries นะถ้าเฮาอยากโทเนาะไปหาแขวงอื่นๆนะหรือว่าประเทศอื่นๆที่ว่าบ่แม่นประเทศเฮาหรือว่าเอิ้นว่าเป็นแขวงอื่นเนาะ You need to know the areasprovinces and countries access and area codes เจ้าต้องได้ฮู้นะต้องได้ฮู้รหัสหรือว่าตัวเลขที่ว่ารหัสเข้ารหัสผ่านของประเทศเนาะหรือว่าแขวงหรือว่าพื้นที่นั้นๆเนาะบ่ฮู้ตัวเลขนี่โทรหาบ่ติดได้เนาะ To make a call to other provinces within Laos you need to dial the provincial access number first นะถ้าเฮาอยากโทรหาหรืออยากโทรไปหาแขวงอื่นๆเนาะอยู่ในประเทศลาวของนี้เจ้าต้องได้กดหรือว่าได้หมุนตัวเลขเนาะเอิ้นว่ารหัสนะของแขวงนั้นๆเนาะก็คือตัวอย่างว่าเลข0เนาะก่อน Then the area code and local numbers หลังจากกด0แล้วเนาะหลังจากนั้นก็จะใส่เป็นเอิ้นว่ารหัสพื้นที่เนาะแล้วก็ใส่ตัวเลขที่เฮาอยากโทรหาหั่นเนาะโทรหาเบอร์ไผเนาะ Making a call to หลวงพระบางFor instance, ตัวอย่างเฮาสิโทรไปหาหลวงพระบางเนาะไปเมืองแขวงหลวงพระบาง You need to dial 0 plus 71 plus 1 2 3 4 5 6นะให้กดตัวเลขโต๊ะหั่นน่ะเป็นเลขอันโทรศัพท์ที่ว่าเฮาเป็นยาวๆทุกคนน่าจะเคยเห็นเนาะเป็นอันยาวๆใส่หูฮอนเด้แล้วก็วางหั่นน่ะเอิ้นว่าเป็น desk phone เนาะเป็นโทรศัพท์ไว้โต๊ะเฮาต้องกดเลข0เนาะเพื่อโทรหาหลวงพระบางกดเลข0ก่อนหลังจากนั้นใส่รหัสเขตก็คือ71เนาะหลวงพระบาง71แล้วก็ใส่เบอร์เบอร์โทรหาไผก็ใส่เบอร์ผู้นั้นเนาะทุกคนเนาะHowever to make a call or from a mobile phone เนาะถ้าเฮาอยากโทรแบบใส่โทรศัพท์อันนะโทรศัพท์อันมือถือเฮาหั่นน่ะเนาะThe area codes for all provinces is 20เอิ้นว่าเขตนะเอิ้นว่ารหัสเขตของทุกๆแขวงหมายถึงทุกแขวงในลาวเลยนะทั่วประเทศเลยแม่นจะใส่20ให้บ่เป็นเฮาจังเขียนคําว่า020หั่นเด้This means that you have to dial 0 plus 20 plus 1 2 3 4 5 6 7 8นะแล้วเฮาก็ใส่เลขเบอร์โทรที่เฮาอยากโทรหาหั่นนะใส่020ก่อนแล้วจึงใส่เลขเนาะ If you want to make a call from overseas นะบัดนี้ถ้าสมมุติว่าเฮาอยากโทรเนาะมาหาประเทศลาวเฮาหรือว่าสู้เฮาอยู่ต่างประเทศหั่นนะเฮาโทรมาหาลาวเนาะ The country access number is 856เห็นว่าเป็นอย่างคนส่วนใหญ่ต่างประเทศเนาะจะแชทมาหาเฮาหรือว่าโทรมาหาเฮาเขาต้องใส่รหัสประเทศก่อนเนาะต้องใครเป็นขั้นเป็นขั้นมาใส่856ก่อนเนาะอันนี้คือรหัสประเทศอยู่ลาวเฮา856หลังจากนั้นจึงใส่คําว่า20เนาะบ่แม่นใส่0ได้85620บ่แล้วก็จึงใส่เบอร์The following process is necessary for you to follow when making a call from area not to area ทุกคนเนาะซึ่งเฮาก็ต้องได้เบิ่งเนาะว่าจะโทรหามาต่างประเทศเนาะเฮาก็ต้องใส่เบอร์856เนาะคันเฮาอยากโทรอยู่ในเขตเฮาก็ใส่แต่20ก็ได้หรือว่า020ก็ได้เช่นกันทุกคนเด้อถือว่าตัวนี้เนาะแม่นเป็นเอิ้นว่าการให้ข้อมูลเนาะว่าในการโทรมาแต่ต่างประเทศจังได๋โทรอยู่ในภายในแขวงเฮาจังได๋คันว่าใช้โทรศัพท์มือถือเนาะแต่คันใช้โทรศัพท์อันยาวๆหั่นนะโทรศัพท์ตั้งโต๊ะหั่นนะแม่นเฮาจะต้องได้
เอิ้นว่าใส่รหัสนะทุกคนเนาะ071อย่างก็ว่ากันไปฉะนั้นอันนี้คือข้อมูลเพื่อที่เฮานั่นจะเอามาตอบคำถามนะทุกคนนะซึ่งคำถามของเฮาในมื้อนี้เนาะก็มี3ข้อด้วยกันนะก็คือข้อ1ข้อ2ข้อ3มาเบิ่งและทำความเข้าใจและตอบไปนำกันเด้อคันใครตอบได้แม่นให้ตอบไปก่อนก็ได้เช่นกันอ่ะเขาจะถามมาจังไหนข้อที่1เนาะ What do you have to know to make a phone call to other placesเจ้าต้องหู้อย่างแน่นะเพื่อที่จะโทรหาสถานที่อื่นๆนะหาสถานหมายถึงแขวงหมายถึงพื้นที่อื่นๆนะต้องหู้อย่างแน่อ่ะคำตอบอาจารย์แมน We need to know the areas นะ provinces and countries access and area codes ที่โทรหาสถานที่อื่นเราก็ต้องหู้รหัสแขวงนั่นรหัสแขวงนี่มันบอกเราก็จึงสามารถโทรได้หรือจะโทรไปต่างประเทศเนี่ยสิเขาจะหู้บ่ล่ะเขาจะใส่รหัสอย่างก่อนแล้วจึงใส่เบอร์เหมือนป่ะอันนี้ต้องหู้เบิดเนาะบ่ว่าจะเป็นรหัสเขตรหัสประเทศเนาะรหัสอันเอิ้นว่าเป็นแขวงบ่เป็นพื้นที่อย่างต่างๆต้องได้หู้เบิดเด้อข้อที่2ถามว่า How do you make a call to other provinces by cell phone cell phone กับ mobile phone เนาะแปลคือกันเลยเป็นโทรศัพท์มือถือเจ้าจะโทรหาแขวงอื่นได้จังใดด้วยการนำสายโทรศัพท์มือถือเนาะอ่ะเฮาก็จะใส่20มันบ่หรือว่า020ตัวนี้คือว่าที่โคภายในประเทศลาวเฮานะว่า we have to dial หรือว่าเฮาต้องได้กดเลขเนาะหรือว่าหมุนเลข020เนาะแล้วก็ใส่เบอร์ตัวนั้นเบอร์นี้มันบ่แม่น1 2 3 4 5 6 7 8บ่มีเบอร์ใดเด้อแต่อาจารย์ให้ตัวอย่างซื่อๆเฮาก็ใส่เบอร์ของคนๆนั้นเนาะมีทั้งเบอร์อยู่7 8ตัวเนาะโอเคแต่ว่าเฮาต้องใส่ข้างหน้าก่อนเนาะ020นี้ข้อที่3ถามว่า How do you make a call from other countries to Laos ถ้าสมมุติเราอยู่ต่างประเทศแล้วเราอยากโทรหาประเทศลาวเราเฮ็ดจังไดแน่นอนต้องใส่รหัสประเทศนะทุกคนเนาะต้องใส่รหัสประเทศว่า We have to dial the country access number รหัสประเทศก็คือ856 and followed by the area code แล้วก็จะใส่เป็นพื้นที่นะเป็นรหัสพื้นที่ก็คือ20เนาะแล้วก็ and the number you need นะแล้วก็ใส่เบอร์ผู้ใดก็ได้ที่เจ้าอยากโทรหานั่นแหละนะง่ายๆเลยทุกคนฉะนั้นนะอันนี้คือคำตอบของ3คำถามตัวนี้นะคันผู้ใดยังบ่เข้าใจก็ไปอ่านหรือว่าเบิ่งคืนได้ในบทข้อ A เนาะเกี่ยวกับเรื่องของเบอร์แล้วก็รหัส access number โอเคนะทุกคนเนาะอ่ะให้ทุกคนสามารถพักผ่อนได้น้อยนึงก่อนนะให้เวลา10วิพักผ่อนเดี๋ยวเฮาจะไปต่อในข้อ B นะอาจารย์แสบดังไว้ตอนนี้จะเป็นอย่างซิวบ่หรือว่ายุงกัดนั่นก็ยามเท่าเนาะให้ไปต่อเฮาอ่ะเฮาจะไปต่อข้อ B นะข้อ B นี่จะง่ายนะคำถามแต่ว่ามี3คำถามเช่นกันข้อ B นี่จะง่ายเด้อเพิ่นเพิ่นเด้อมาเบิ่งนำกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของบัตรนะทุกคนเนาะเป็น greeting card บัตรบัตรเซิร์นกับว่าแมนเนาะอาจจะเป็นบัตรเซิร์นหรือบัตรอย่างก็แล้วแต่เนาะเฮามาเบิ่งกันเขาจะมาเริ่มกันเลยข้อ B ก่อนเขาจะเริ่มเขาจะเบิ่งคำถามก่อนนะมี3คำถามข้อที่1ถามว่า How many categories of greeting cards do most people use นะคำว่า greeting cards นี่มันบัตรอวยพรนะทุกคนนะบัตรอวยพรเนาะผู้คนส่วนใหญ่นี่นะใส่บัตรอวยพรนี่มีจักหมวดหมู่เนาะส่วนหลายแล้วมีจักหมวดหมู่บัตรอวยพรบัตรอย่างกันนะมีจักหมวดหมู่เนาะและ2 What are the most popular What are the most popular everyday cards นะ everyday cards นี่หมายความว่าบัตรว่าเป็นบัตรทั่วไปนะเป็นบัตรทั่วไปเช่นเดี๋ยวเฮาจะเบิ่งตัวอย่างนะแม่นอีหยังที่มีว่าได้รับความนิยมหลายที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของบัตรทั่วไปบัตรทุกๆมื้อนะเอิ้นเนาะ3 What are the most popular seasonal cards แล้วเรื่องของบัตรประจําฤดูเนาะเขาเอิ้นนะบัตรประจําฤดูแม่นมีบัตรใดๆที่ว่าได้รับความนิยมหลายที่สุดเนาะเดี๋ยวเฮาจะอ่านบ่เรื่องแล้วเฮาก็สิสามารถตอบได้เด้ออ่ะ There are two main categories of greeting cards นะทั้งหมดเนาะล้วนแล้วแต่ว่าหมวดหมู่มันหามี2หมวดหมู่หลักเนาะในเรื่องของบัตรอวยพรเด้อทุกคนเด้อบัตรอวยพรแม่นมี2หมวดหมู่หลักเด้อนี่ including seasonal card and everyday greeting card นะใน2อันหมวดหมู่หั่นน่ะมี seasonal หรือว่าเป็นฤดูฤดูนี่หมายความว่าจังได๋ฤดูคือสยางว่าแบบวันคริสต์มาสบอนะวันวาเลนไทน์วันปีใหม่หรือว่าวันแม่วันหยังเขาเอิ้นเป็นฤดูเนาะโอเค
และ everyday greeting card นะอันนี้มาเป็นบัตรอวยพรลักษณะว่าในแต่ละมื้อเนาะบ่ได้เป็นระดูเนาะในแต่ละมื้อเช่นว่าอ่ะสมมุติว่าเจ้าป่วยเนาะเขาก็เขียนบัตรอวยพรจะดีไวๆเด้อสินะหรือว่าความสัมพันธ์บ่ความอีดูตนบ่นะหรือว่าวันครบรอบวันเกิดเนาะหรือว่าคิดฮอดเจ้าอันนี้มาเป็นมาบัตรอวยพรในแต่ละวันเนาะแต่คันบัตรอวยพรเป็นระดูเลยนั่นแหละมันเกี่ยวกับวันแม่มันอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวอาจารย์อ่านต่อ The most popular everyday cards include บัตรที่ว่าประจำวันเนาะทุกคนเนาะบัตรแต่ละวันที่ว่าได้รับความนิยมส่วนหลายแม่นมักจะมีเช่นว่า birthday วันเกิด anniversary วันครบรอบนะ get well คือว่าอวยพรให้ดีหายจากไข้จากป่วยไวๆเด้อเนาะ friendship ก็คือความนะมิตรภาพเนาะ sympathy ความเห็นอกเห็นใจthinking of youก็คือแบบคิดฮอดเนาะเป็นความคิดฮอดคิดถึง and friendship friendship นี่ก็อันเดียวกันเนาะ and any other occasions และก็เนื่องในโอกาสอื่นๆเช่นว่าแต่งงานบอกอย่างก็ว่ากันไปเนาะมานี้มาเบิ่งตัว the most popular seasonal cards are บัตรอวยพรที่เป็นฤดูเนาะเป็นฤดูที่ว่าได้รับความนิยมมีChristmas วัน Christmas นะ Valentine's Day นะวัน Valentine's Mother's Day วันแม่ and New Year cards นะแล้วก็เป็นบัตรอวยพรปีใหม่เป็นระดูตัวนี้นะอ่ะฉะนั้นเฮาฮู้คำถามแล้วเนาะตัวนี้ที่ถามถึงว่ามีจักหมวดหมู่เนาะตอบง่ายๆเลยก็จะมักใช้most people use two main categories of greeting cards นะ including ได้เห็นป่ะ seasonal card and everyday greeting card 2 อันนี้ได้ทุกคนเด้อseasonal and everyday เนาะ2ถามว่าแล้วเรื่องอันบัตรอัน everyday นี่มีอย่างแน่ที่ประทับความนิยมนะก็แม่น The most popular everyday cards include นะ birthday anniversary get well friendship sympathy thinking of you นะ and any other occasions หรือว่าเนื่องในโอกาสอื่นๆอีกข้อที่3ถามว่าบัตร seasonal นี่เป็นตัวใดที่ได้ความนิยมเนาะตามบทเรื่องเขาตอบเลย The most popular seasonal cards are ChristmasValentine's Day, Mother's Day, and New Year cards นั่นเองนะตอบง่ายเลยและบทเรื่องมันก็สั้นเด้นะตอบคำตอบว่ายาวๆก็แสดงว่ากลัวมาบทเรื่องภาษาเลยโอเคนะว่าเป็นยังเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปเบิ่งข้อ4เลยบัดนี้นะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาอ่ะข้อสุดท้ายตัวนี้คำถามมันสิอยู่ท้ายพี่ทุกคนเด้ออาจารย์สิมาบอกคำถามก่อนนะว่ามันถามมาตั้งแต่ไหนไปอ่านแล้วจึงมาตอบแบบง่ายๆเลยข้อ1ถามว่าWhat do most Lao people practice? นะอันนี้ก็จะถามถึงเรื่องหลอดศาสนาเนาะคนส่วนประชาชนลาวส่วนใหญ่นะจะนับถือศาสนาหยังเข้ามานะศาสนาพุทธมันบ่2 What are the names of two Lao traditional festivals? ที่จริงนะเว้าเรื่องบุญประเพณีลาวเฮาเนาะมีหลายกว่า2อย่างมันบ่มีหลายกว่า2อย่างมีเป็นอาจารย์บ่แน่ใจว่าหลายเฮาใดฮู้แต่ว่าหลายกว่า2แต่ว่าประเด็นคือข้อ2ถามว่าให้เขียน2อันเนาะให้เขียน2อันให้กับเจ้าแดนเนาะเกี่ยวกับเรื่องว่าเป็นชื่อของบุญประเพณีลาวเฮามีอย่างแน่เนาะอ่ะข้อที่3 What festival do Lao people celebrate at the end of Buddhist Lent บุญประเพณีตัวใดที่คนลาวเฮาเฉลิมฉลองเนาะในบุญออกพรรษานะออกพรรษาเฮาจะมีงานบุญเอียงเนาะบุญพระลวงบ่หรือว่าบุญสงเฮือนะอันนี้ก็ต้องได้ไปอ่านก่อนจึงจะฮู้โอเคบ่โอเคเฮาจะมาเบิ่งบทเรื่องกันก่อนเนาะ Laos has many traditional festivals that people around the country celebrate each year ประเทศลาวมีบุญประเพณีเนาะหลากหลายที่ว่าคนผู้ประชาชนเฮาเนาะทั่วประเทศเฉลิมฉลองในแต่ละปี Lao people practice Buddhism นะประชาชนลาวเฮาส่วนใหญ่แม่นจะมีการนับถือศาสนาพุทธหรือว่าปฏิบัติศาสนาพุทธเนาะ So most Lao traditional festivals relate to a Buddhist story ฉะนั้นเนาะส่วนหลายแล้วคนลาวเนาะว่า sorry ส่วนหลายแล้วเนาะบุญประเพณีของลาวเฮาเนาะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องลาวเกี่ยวกับว่าพระพุทธเจ้าเนาะพุทธเจ้า There are several popular traditional festivals in Laos including อ่ะเขียนไปมึงนะ
มีหลากหลายเอิ้นว่างานบุญเสริมฉลองเนาะประเพณีของลาวที่โด่งดังก็ได้แก่เนาะได้แก่ The Boat Race Festival นะบุญประเพณีบุญทรงเฮือเนาะ All End of Buddhist Land นะหรือเอิ้นว่าเป็นงานบุญอันน่ะออกพรรษานั่นเองนะธาตุหลวง Festival นะมาถึงบุญธาตุหลวงพระเวท Festival นะหรือว่าบุญพระเวทลาว New Year Festival นะหรือบุญปีใหม่ลาวก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบุญประเพณีลาวเนาะ Rocket Festival นะเป็นบุญบั้งไฟเนาะ And a Beginning of Buddhist Land Festival และนะเป็นงานบุญเข้าพรรษานะมีหลากหลายบุญเกี่ยวกับงานนะเป็นบุญประเพณีของลาวเฮาโอเคเนาะฉะนั้นเฮาก็อ่านเรียบร้อยแล้วเข้าใจทําความเข้าใจเบิดแล้วเนาะก็มีแต่อาจารย์จะพาไปตอบคําถามคือคําถามที่อาจารย์ถามแหละว่าคนลาวเฮาปฏิบัติหรือว่านับถือศาสนาหยังเนาะเฮาก็สามารถตอบง่ายๆว่า Most of Lao people practice Buddhism นะ practice Buddhism หรือนะเป็นศาสนาพุทธข้อที่6ข้อที่2เนาะอาจารย์ข้อที่6ได้จังได๋นะปากลั่นแล้วนี่นะโอเคเป็นน้ําอาจารย์ลั่นยาวที่ว่านะอ่านยาวก็เลยแบบขอโทษนะข้อที่1เนาะแล้วไปแล้วข้อที่2แมนถามว่า2ชื่อของบุญประเพณีลาวเนาะมีอย่างไหนบ่ธาตุหลวง Festival and Boat Racing Festival เนาะงานบุญทรงเฮือแล้วก็บุญธาตุหลวงอันนี้แค่2งานเด้อที่จริงมีหลายกว่านี้ข้อ3เนาะคนงานบุญอย่างที่คนลาวเฉลิมฉลองเอิ้นว่าตอนนะออกพรรษาเนาะเป็นงานออกพรรษาเขาจะเฉลิมฉลองหยัง At the end of Buddhist Lent นะตอนออกพรรษา Lao people celebrate the Boat Racing Festival ประชาชนลาวเฮาได้มีการเฉลิมฉลองบุญประเพณีบุญทรงเหือเนาะบุญทรงเหือนั่นเองแล้วนั่นก็คือ3คําถามที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของงานประเพณีเนาะบุญประเพณีของลาวเฮาแล้วก็เบิดไปแล้วเนาะสําหรับข้อนี้มีคนข้างมาหลายนั่นแล้วก็ดนมาว่ามี A มี B มี C ตอบมีแต่ทุกคนลองไปฝึกทําความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรื่องด้วยแล้วก็สังเกตคําถามให้มันออกแล้วก็ตอบให้มันเป็นเพราะว่าตอนท้ายได้เป็นการเสียงจบสั้นจบอนามม5นี่นะอาจารย์เสื้อว่าเนาะมันก็ต้องออกได้ให้ละเกี่ยวกับบทเรื่องนี้ฉะนั้นตั้งใจเด้อเฮาจะไปเจอกันใหม่ข้อที่3ต่อไปเนาะแต่ว่าจะเป็นช่วงหน้าอ่ะขอให้ทุกคนตั้งใจต่อไปได้เจอกันเด้อมื้อนี้มีโปรโมชั่นดังที่พวกเฮาฮู้กันแล้วเนาะว่าคอร์สนี้แม่นเฮียนจากพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ม4ม5ขึ้นไปเฮียนได้สบายจากปกติราคา 450,000 กีบแต่ไผมาจากคลิปนี้แมนเพียงแต่ 165,000 กีบเท่านั้นแต่โปรโมชั่นยังบ่หมดเท่านั้นเพราะอาจารย์ยังจะแถมคอร์สแต่งประโยคได้ดังใจใช้สื่อสารตัวจริงซึ่งเป็นคอร์สระดับกลางหาระดับกลางสูงให้เรียนฟรีเพิ่มอีกนั่นแสดงว่าจ่ายคอร์สเดียวได้เฮียน2คอร์สไปเลยเฮียนจบสามารถเสงเอาไปยั่งยืนได้เฮียนได้ตลอดซีบบ่มีมดกำหนดมีฝ่ายบทเฮียนให้พร้อมฮู้แบบนี้แล้วหีบพากันทักเข้ามาสมัครเฮียนน้ำกันเด้อหับประกันคุ้มค่าแน่นอนแล้วพบกัน When you think positiveGood things happen. เมื่อเจ้าคิดบวกสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นสบายดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่3ตัวนี้แม่นเฮาจะมาเรียนรู้เรื่องของคำศัพท์เนาะคำศัพท์แล้วก็ทั้งคำแปลแล้วของมันเอาเป็นว่าทุกคนพยายามจื้อเด้อเวลาออกเสียงออกอย่างให้มันได้เนาะตัวนี้เฮาจะมีทั้งหมดอยู่3พาร์ทด้วยกันเนาะมี A มี B แล้วก็มี C ฉะนั้นเฮาเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็คือเป็น A กับ B นะทุกคนเนาะมีแต่ว่าพยายามฟังอาจารย์ออกเสียงแล้วก็อาจารย์จะตอบให้เนาะแต่ละคำนั้นมันแปลว่าหยังเอาเป็นว่าเฮาต้องได้อาศัยความจื้อซะส่วนใหญ่เนาะอ่ะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยเริ่มจากข้อ A เนาะข้อที่1อ่านว่า astrology นะ astrology นี่มันแปลว่าโหราศาสตร์เนาะหรือว่าข้อดีนะ astrology เนาะโหราศาสตร์ข้อที่2 prophet เนาะอันนี้ต้องได้จื้อคำศัพท์นะเฮาต้องได้ไปอ่านก่อนเฮาถึงมาตอบได้เด้อมันบ่มีหลักการอย่างหลายเพียงแต่อาศัยความจื้อเนาะ
prophet แปลว่าผู้ทำนายเนาะคือข้อ4ข้อ3เนาะ prophecy กับ prophet เนาะมันเกิดจากคล้ายกัน prophet เนี่ยหมายถึงคนเนาะก็คือผู้ทำนาย prophecy ก็คือการทำนายเนาะเอิ้นการกระทำซึ่งจะเป็นข้อ Aและข้อที่4แปลว่ามีพลังงานมีความแข็งแรงนะอ่านว่า energetic นะ energetic ก็ได้มันมาจากคำว่า energy นะแปลว่าพลังงาน energetic ก็คือมีพลังงานหรือว่ามีความแข็งแรงนั่นเองเนาะหรือว่าแข็งแรงนั่นแหละคือข้อ B astrology นะโหราศาสตร์ prophet ผู้ทำนาย prophecyการทำนาย energetic คือแข็งแรงเนาะข้อ B บัดนี้นะอ่านว่า chess ก็คือว่าไล่น้ำเนาะหรือว่าขับไล่ก็ได้คือข้อ B 2 firework นะตัวนี้ก็หมายถึงมากกับพวกเนาะผู้ที่เขายิงขึ้นฟ้าแล้วมันแตกปุ่มนะ firework นะ firework ข้อ D 3ancestor นะบรรพบุรุษผู้รุ่นเก่ารุ่นหลังของเฮาเนาะเอิ้นว่า ancestor บรรพบุรุษข้อที่4เนาะอ่านว่า offerings is from the offerings ก็คือเครื่องทานเนาะเครื่องเส่งไหว้อย่างต่างๆที่เฮาซื้อเอาไปทานเนาะทุกคนเนาะ offerings นั่นเองโอเค chess ขับไล่firework นะมากระพกหรือว่าบางผู้ ancestor บรรพบุรุษ offerings แปลว่าเครื่องทานหรือว่าเครื่องสิ่งไหวเนาะเขาจะไปต่อข้อ B ข้อ C นำกันเด้อต่อข้อ C เนาะโอเคมี8ข้อตัวนี้เอามาเบิ่งนำกัน dribble the ball นะสังเกตนะหลายคำมันจะคล้ายๆกันเด้อทุกคนเด้อพยายามจื้อเอาตัวนี้มันจะเป็นข้อ4นะมันหมายถึงลอกบาลนะลอกมากบาลไป dribble the ball 2 cross in ก็หมายความว่าผ่านเข้าในเนาะหมายถึงผ่านบาลเข้ามา cross หมายถึงมาเฮาโยนบาลเข้าแล้ว in คือเข้าไปไหนผ่านเข้าในเนาะ cross in 3 drive the ball ข้อนี้เนาะจะเป็นข้อ A นะพาบาลไป drive the ball ข้อ C นะ play passing shots มาถึงลิ้นลูกผ่านบาลสั้นเนาะเฮาผ่านส่งสั้นๆส่งใกล้ๆให้กันหาหน้าเฮาเอิ้นนะ play passing shots นะข้อ5 pass the ball ตัวนี้ตรงกับข้อ G เนาะก็คือส่งบาลตัวนี้นะ pass the ball 6 exchange attacks นะตรงกับข้อ E หมายความว่าเปลี่ยนกันบุกเปลี่ยนกันฮับนะ exchange attacks เปลี่ยนกันบุกเปลี่ยนกันฮับ 7 opponent ไปว่าคู่ต่อสู้นะ Hและข้อสุดท้ายข้อ8เนาะคือความสามารถเฉพาะตัวอ่านว่า individual abilities นะโอเค one more time dribble the ball นะแมนลอกบานไป cross in แมนผ่านเข้าในเนาะ drive the ball พาบานไป play passing shots แปลว่าลิ้นลูกผ่านบานสั้นเนาะPass the ball แปลว่าแบบผ่านบาลนะทุกคนนะแบบส่งบาล exchange attacks นะเปลี่ยนกันบุก opponent คู่ต่อสู้ individual abilities นะตัวนี้จะเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะเบิดไปแล้วสำหรับข้อนี้นะทุกคนเนาะเอาเป็นว่าเราจะเจอกันในข้อต่อไปครั้งผู้ใดสนใจปึ้มสนใจเฮียนคอร์สสมัครเข้ามาได้เลยทุกคนเด้อทักเข้ามาหาเบอร์อาจารย์นี่เลยเจอกันใหม่ในข้อต่อไป Hello ทุกคนนี่แมนซองทางการติดต่อและติดตามอาจารย์เด้ออาจารย์มีเบอร์ WhatsApp ซอง YouTube
Facebook Fanpage และ TikTok ฝากทุกคนติดตามผลงานในเด้อถ้าหากผู้ใดสนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ปื้มหัดแต่งและบทสนทนาภาษาอังกฤษหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษติดต่อหาอาจารย์ได้ตามนี้เลยแล้วพบกัน The purpose of our lives is to be happy เป้าหมายของชีวิตเฮาคือการมีความสุขสบายดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่4นะข้อ4นี่จะเป็นการจัดเรียงคำศัพท์เพื่อให้เกิดเป็นประโยคที่มีความหมายที่ถูกต้องและชัดเจนเนาะซึ่งเฮาก็ได้อ่านมาคร่าวๆแล้วเนาะในข้อที่แบบเป็นข้อที่2เนาะเป็นบทเรื่องอย่างต่างๆกันดิเฮาได้ศึกษาอย่างแต่คนไปเบิ่งคืนตัวนั้นเนาะแล้วก็จะสามารถมาเฮ็ดตัวนี้ให้มันถูกต้องได้เนาะมันก็บ่ได้มีหยังยากแต่ว่าที่สําคัญหลังจากจัดเรียงมาแล้วลองอ่านเบิ่งคันเข้าใจก็ถึงจึงคือว่าถูกเนาะคันอ่านเบิ่งแล้วซับส่วนแปลบ่ออกอันแหละยังบ่ถูกเทื่อเอาเป็นว่าอาจารย์ให้เวลาพวกเฮาเนาะแล้วไปตื้มไปจัดเรียงนะให้มันถูกต้องก่อนเนาะให้มั่นใจแล้วหลังจากนั้นจึงกลับมาเบิ่งวิดีโออาจารย์โอเคป่ะอาจารย์จะไปตื้มพาตื้มแล้วก็ไปแปลไปเลยเนาะเอาเป็นว่าให้ทุกคนปฏิบัติแบบอาจารย์บอกมันจึงจะเป็นการเรียนรู้ที่ดีได้เนาะอ่ะคนมาเริ่มกันเลยเนาะเฮาจะมีอยู่2พาร์ทเด้อมี A กับ B และตัวนี้เนาะ6ข้อเนาะอีนี้จะแม่นข้อ A โอเคตามปึ้มเฮาเลยเนาะอ่ะก่อนไปอาจารย์ขอฝากผลงานด้วยเนาะปึ้มหัดแต่งบทสนทนาและคอร์สออนไลน์สนใจทักถามรายละเอียดเนาะเบอร์อาจารย์อยู่ข้างๆนี่เลยเด้อโอเคทุกคนมาเริ่มข้อที่1นํากันเนาะอาจารย์จะเฉลยไปเลย My mother prepared food and alms to offer to monks แปลว่าแม่ของข้อยกะเกียมอาหารแล้วก็ของทานเนาะให้เพื่อไปถวายให้กับครูบาถูกบ่ทุกคนเฮ็ดคันอาจารย์เฮ็ดผิดหรือว่านักเรียนสังเกตอาจารย์เฮ็ดผิดบ่ได้หรือว่าเว้าบ่ถูกบ่ได้เนาะสามารถทักถามอาจารย์ได้เด้อทุกคนเด้อบ่ต้องย่านตำหนิมาโลดเพื่อหยังเพื่อแก้ไขให้มันถูกดีขึ้นแล้วก็แล้วบ่มีปัญหาเนาะอาจารย์เป็นคนมักว่าคันอาจารย์เฮ็ดผิดน่ะมีคนมาบอกอาจารย์มักหลายเด้อตัวนี้นะอาจารย์บ่ได้สนใจว่าสิคิดได้เนาะอาจารย์ดีใจซ้ําอาจารย์ดีใจ2 Lao people practice Buddhismโอเคคือตัวนี้อาจารย์สิอธิบายได้นี่เด้อข้อที่2นี่นะข้อที่2อาจารย์อธิบายให้บ่คําว่า practice นี่มันแปลว่าฝึกซ้อมก็ได้นะมันแปลว่าปฏิบัติก็ได้นะหรือว่านับถือก็ได้แล้วเนาะบางคนเห็นอยู่กระดาษให้บ่มันเขียนว่า practice เนี่ย practice นี่มันมี SE นะเห็นบ่และอาจารย์เขียน CE เห็นบ่ในของอาจารย์นี่สรุปคือตัวใดก็ถือคือกันเนาะเพราะว่ามันเป็นสไตล์การเขียนแบบอังกฤษและอเมริกาซะนะทุกคนจื้อมั้ยเนาะว่าPractice SE หรือว่า CE อ่านคือกันเนาะ practice ก็อ่านคือกันแต่ว่าแปลก็คือกันอีกแต่เราเขียนต่างกันนิดนึงซื่อๆเด้อจริงไว้เอาข้อที่3นะบัดนี้เนาะข้อ2แปลกันเนาะ Lao people practice Buddhism เนาะก็คือว่าคนลาวประชาชนลาวนับถือศาสนาพุทธข้อ3 Lao people celebrate Lao New Year in April คนลาวเนาะเฉลิมฉลองปีใหม่ลาวในเดือน4เนาะ April Lao people celebrate Lao New Year in April 4 Lao people celebrate ธาตุหลวง Festival in November November มันเดือน11นะคนลาวเฉลิมฉลองบุญธาตุหลวงเนาะในเดือน11นะ in Novemberข้อที่5 Boat Race Festival is organized in October บุญประเพณีนะบุญช่วงเหือแม่นถูกจัดขึ้น organized in October ในเดือน10 6 I went to the bankof the river คําว่า bank ตัวนี้บ่ได้หมายความว่าธนาคารเด้อมันหมายถึงแคมแม่น้ําเนาะ I went to the bank of the river นั่นเองถูกเบิดบ่เนาะคันถูกเบิดแสดงว่าเก่งหลายเนาะแสดงว่าตัวเองเตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสิงท้ายภาคแล้วเด้อทุกคนเด้อถือว่าสมเสยคันไผยังเฮ็ดผิดหรือว่ายังบ่ได้เฮ็ดอยู่สามารถที่จะเอาตัวนี้เนาะทุกคนไปกายได้เลยนะไปก๊อปปี้ไปเบิ่งไปศึกษาเพิ่มเติมได้
วันนี้อาจารย์จะพาทุกคนไปเบิ่งคอบี้เนาะวันนี้เนาะบทข้อ A แหละคอบี้ก็เส้นเก่าเนาะให้ทุกคนไปเบิ่งบทเรื่องบทเรียนเฮาผ่านมาหั่นเพื่อที่จะมาเบิ่งเรื่องมาเช็คน้ํากันได้เนาะท่านผู้ใดบ่อยากไปเบิ่งเรือขี้ข้านก็สามารถเบิ่งตัวที่อาจารย์เสนอในรายการศึกษาตัวที่อาจารย์แปะเนาะแล้วก็จดเอาได้นะทุกคนเด้ออ่ะแล้วแต่เฮาจะเฮ็ดข้อที่1เนาะมันจัดเรียงมาก็คือPeople who were born in the year of rat are busy and energetic นะคนที่เกิดในปีหนูนะ rat แปลว่าหนูแมนเป็นคนเอิ้นว่ายุ่งอยู่ตลอดนะเป็นคนยุ่งเวียกยุ่งงานอยู่ตลอดและเป็นคน energetic หรือว่ามีพลังงานเหลือล้นเนาะเป็นคนแข็งแรงมีพลังงานมี energy นะอ่านว่า energetic โอเค2They sometimes forget to play. พวกเขาบางครั้งเนาะก็ลืมลิ่นลืมที่จะลิ่นนะโอเคลิ่นอย่างบ่ฮู้เนาะฮู้แต่ว่าลืมลิ่นลืมออกไปลิ่นมั้งนะข้อ3 They love parties. โอเคอาจารย์ขอโทษเนาะที่บามันมี love 2ตัวซ่อนเข้ามาต้องตัด love ตัวที่2ทีมนะทุกคนขอโทษหลายๆผิดพลาดกันได้นะทุกคนแต่ต้องยอมรับและแก้ไข They love parties แปลว่าพวกเขามักปาร์ตี้ and taking risks นะ taking risks แปลว่าอย่าง taking risks เอิ้นว่าเสี่ยงนะพวกเขามักเอิ้นว่างานปาร์ตี้นักมักปาร์ตี้แล้วก็มักที่จะเสี่ยงนะว่า taking risks แปลว่าเสี่ยงเนาะกล้าที่จะเสี่ยงเขาเอิ้นข้อที่4People who were born in the year of the tiger are brave. คนที่เกิดในปีเสือนะ men brave หรือว่ากล้าหาญ 5. They find it hard to be married. พวกเขาพบว่าเนาะการแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องยากนะการที่จะแบบเอิ้นว่ามีเมียมีผัวนะเป็นเรื่องเอิ้นว่าซับซ้อนนะเป็นเรื่องยากก็แม่นความจริงเนาะแต่ว่าทุกคนเนี่ยไฟฝันที่จะแต่งงานบ่แต่ว่าแต่งงานไปแล้วเห็นว่าโอ้ยากหลายเนาะมันบ่ได้คือชีวิตวัยรุ่นหรือชีวิตโสดได้เนาะรับผิดชอบหลายอย่าง They find it hard to be married นะ 6 They hate to argue and do anything to avoid a disagreement นะพวกเขาบ่มักโต้เถียงเรียกว่าสั่งการโต้เถียงเนาะและสิเฮ็ดทุกอย่างนะและเฮ็ดทุกอย่างเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเอิ้นว่าการที่เฮาแบบ disagreement นะหลีกเลี่ยงความบ่เห็นดีเห็นพ้องกันเนาะบ่อยากเถียงกันฉะนั้นหลีกเลี่ยงการบ่เห็นดีเห็นพ้องกันโดยการที่จะเอิ้นว่าอธิบายบ่หรือว่าบ่มักการโต้เถียงว่าซั่นน่ะบ่มักการโต้เถียงเฮ็ดให้มีการบ่เข้าใจกันอย่างต่างๆนะบ่ให้เนาะก็จะหลีกเลี่ยงตัวนี้ที่สุดว่าซั่นซะอ่ะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือการที่อาจารย์ได้ตื้มให้ได้ศึกษาได้อย่างแล้วเนาะทุกคนคันว่ามีตัวใดบ่คือกันกับของอาจารย์ก็สามารถแชทมาถามกันได้เด้อเนาะก็นี่เป็นข้อที่ว่าเป็นการจัดเรียงให้มันเข้าแล้วลองแปลเบิ่งเนาะคันแปลถูกก็แสดงว่าถูกต้องเนาะหรือที่สําคัญพวกนี้เนี่ยก็มันมาจากบทเรื่องเฮาแหละไอ้บทเรื่องเฮาเรียนผ่านๆมาฉะนั้นทุกคนลองกลับไปเบิ่งคืนได้เด้อเอาก่อนจบวิดีโอนี้อาจารย์ขอฝากผลงานไว้เนาะเป็นปึ้มฮัดแตงปึ้มบทสนทนาใครสนใจทักถามรายละเอียดเนาะสั่งซื้อสั่งจองได้ทุกคนได้หัว 159,000 กีบและเป็นคอร์สพื้นฐานออนไลน์ตัวนี้เนาะทุกคนเนาะเรียนผ่านกลุ่มของ Facebook จ่ายเธอเดียวเรียนจนจบไปเลยเนาะเรียนฮอดระดับกลางสูงไปเลยเรียนจบแล้วเสียงเอาไว้ยังยืนได้เนาะในราคาจ่ายเธอเดียว 165,000 กีบเรียนสร้างประโยคสื่อสารเนาะทุกคนเนาะเป็นคอร์สที่ว่าเรียนตั้งแต่เอิ้นว่าเริ่มต้นสําหรับผู้ใหญ่เนาะจนฮอดขึ้นขั้นกลางสูงเรียน step by step นะแต่ละขั้นละตอนโอเคเนาะทุกคนเนาะทักทายรายละเอียดได้เจอกันใหม่ในคอต่อไปปึ้มหัดแต่งและปึ้มบทสนทนาภาษาอังกฤษแต่งโดยอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซมีหลากหลายหัวข้อให้เรียนให้ศึกษาเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานหน่อยนึงขึ้นไปนอกจากบทอ่านบทสนทนาแล้วยังมีเสียงภาษาอังกฤษให้ฟังและแปลลาวพร้อมแต่ละหัวมีหัวข้อ55หัวข้อให้เรียนรู้
ราคาเพียงหัวละ 59,000 กีบเท่านั้นบอกได้เลยว่าไผที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ควรมีปึ้ม2หัวนี้เคียงข้างเด้อมีไว้ได้เปรียบแน่นอนซื้อเก็บไว้อ่านไว้เรียนและสามารถเฮ็ดได้หลายกว่าที่คิดอีกเด้อติดต่อสั่งซื้อตามเบอร์ WhatsApp นี่เลย You have to be strong and courageous เจ้าต้องเข้มแข็งและกล้าหาญเข้าไว้สบายดีตอนรับเข้าสู่ข้อที่5ซึ่งก็จะเป็นข้อสุดท้ายนะเป็นข้อสุดท้ายในการทวนคืนบทที่11เนาะทุกคนเนาะแล้วก็เป็นข้อสุดท้ายของปึ้มภาษาอังกฤษม.5ของเฮากันแล้วเนาะก็ถือว่าใกล้จะสอบสิงกันแล้วทุกคนเนาะให้ทุกคนตั้งใจเด้อพยายามศึกษาคำศัพท์แล้วก็เบิ่งอาจารย์อธิบายนี่ให้มันละเอียดนะทุกคนเด้อมีหยังก็สามารถถามอาจารย์ได้ผ่านเบอร์ WhatsApp ถ้าว่ามีหยังเพิ่มเติมนะแล้วในข้อ5นี่เนาะอาจารย์ก็ขอเว้าล่วงหน้าไว้เลยเนาะว่ามันเป็นข้อที่ค่อนข้างยาวหลายเนาะแล้วก็แน่นอนจะใช้เวลาดนพอสมควรนะทุกคนเด้อเพราะว่ามันมีอยู่3บทเรื่องเนาะมี A มี B แล้วก็มี Cแน่นอนเราจะเติมคำศัพท์เนาะใส่บนวางนักเรียนลองเอาไปเติมเองก่อนก็ได้นะอันนี้อาจารย์บอกว่าอย่างเติมเองก่อนถูกผิดแล้วจึงมากดเช็คนำอาจารย์ก็ได้เช่นกันเด้อแน่นอนแล้วเนาะอาจารย์จะบ่ได้เติมให้ล่าๆเด้อาจารย์เติมใส่แล้วอาจารย์ก็จะพามาอ่านพาทำความเข้าใจแปลให้ฟังคร่าวๆคุณได้เนาะความว่าอาจารย์ใส่ใจนะเนาะอ่ะเอาเป็นว่าเนาะทุกคนเนาะเฮามีทั้งเบิดอยู่3บทเรื่องด้วยกันเนาะโดยการเอาคำศัพท์ในตารางมาเติมเนาะเฮ็ดเทื่อละข้อไปฉะนั้นใช้เวลาโดนแน่เด้ออดทนไปเนาะใช้พยายามอดทนนําอาจารย์แด่แล้วก็พยายามม่วนซื่นกับการเรียนเนาะเอาเป็นว่าลองเติมซะเองเบิ่งแล้วมาเช็คไปนํากันแต่ว่าก่อนไปอาจารย์ขอพื้นที่โฆษณาแน่น้อยนึงเนาะทุกคนเนาะที่ทุกคนเห็นอยู่ทั้งหัวอาจารย์นี่ละแมนเกี่ยวกับผลงานของอาจารย์เนาะเป็นปึ้มบทหัดแต่งปึ้มบทสนทนาที่อาจารย์ตั้งใจเฮ็ดเนาะเพราะทุกคนที่เรียนภาษาอังกฤษต้องมีครอบครองไว้เด้อทุกคนเด้อหัวนึงเพียงแต่ 59,000 กีบเท่านั้นเนาะและนอกจากนี้เนาะอันนี้แม่นแห่งสุดยอดเลยเนาะพิเศษเลยเป็นคอร์สไอใหญ่ของเฮาเนาะคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์เรียนผ่านกลุ่มปิดของ Facebook ที่นักเรียนสามารถเลือกมื้อและเวลาเรียนได้ยามใดก็ได้เนาะแล้วนอกจากนี้ยังมีบทฝึกหัดให้เฮ็ดหลังจากเรียนจบในแต่ละบทเนาะสุดๆกันไปเลยทุกคนและนอกจากนี้อาจารย์ก็ยังมีคอร์สระดับกลางเนาะแถมให้เรียนฟรีอีกด้วยทั้งหมดรวมกันเนาะบทเรียนราวๆประมาณ200กว่าบทเรียนเนาะโอ้เรียนหลายเดือนเติบคันกว่าสิจบคันเอาเรียนทุกมื้อเนาะก็ประมาณ 2-3-4 เดือนแล้วก็จบหลังจากจบแล้วก็สามารถเสี่ยงเอาใบยั่งยืนได้นะทุกคนเนาะที่ว่ามาทั้งหมดนั่นแม่นจ่าย 165,000 กีบจ่ายเทื่อเดียวเนาะเรียนจนจบไปเลยเด้ออันนี้เด้อขอฝากไปก็แล้วกันเนาะแล้วที่สำคัญละแม่นว่าเฮาเรียนสร้างประโยคเรียนใช้ภาษาเรียนเอิ้นว่าสร้างประโยคเพื่อการสื่อสารนะทุกคนเนาะฉะนั้นให้ทุกคนพิจารณาแล้วก็สามารถทักถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะแล้วก็แชทมาอาจารย์นะทุกคนเด้ออาจารย์จะทำการสมัครเรียนให้ว่าซั่นซะเอาเป็นว่าเราจะมาเริ่มข้อ A เนาะอาจารย์ขออนุญาตขยายหน้าจอให้มันใหญ่กว่านี้เนาะอันนี้คือข้อ A เด้อทุกคนเด้อคันผู้ใดเบิ่งบ่ทันเนาะนี่คือข้อ A นี่อาจารย์ขยายให้มันใหญ่ขึ้นอาจารย์จะเฉลยไปเลยเนาะอันนี้เนาะเฉลยแล้วล่ะจากนั้นอาจารย์ก็จะอ่านแปลไปนำกันเลยเนาะสรุปไปเลยซะมันจึงบ่เสียเวลาเนาะให้ทุกคนลองออกไปกวดของตัวเองเบิ่งคันตัวใดเฮ็ดบ่ได้ก็กล้าเอาก็ได้เลยเนาะโอเคข้อ5แมน M นะข้อ6 Heart Together Players Decide แล้วก็ Positions นั่นเองคำศัพท์ที่ตื่มใส่เนาะก็ถือว่าเป็นคำที่ถูกต้องแล้วเนาะตื่มใส่บทที่ถูกต้องเอาเป็นว่าอาจารย์จะพานักเรียนมาอ่านมาฟังแล้วก็อาจารย์จะแปลไปเทื่อละแถวเธอละประโยคเด้ออ่ะตั้งใจทุกคนตั้งใจโอเคเริ่มเลยเนาะ At school I usually play football after my class อยู่โรงเรียนข้อยมักจะเล่นกีฬาเตะบาสเนาะหลังจากเลิกโรงเรียนแล้วเนาะ My school has a football field for students to play football or other sports โรงเรียนของข้อยมีเดินกีฬาเตะบาสเนาะสำหรับนักเรียนให้เล่นกีฬาเตะบาสหรือว่าเล่นกีฬาอื่นๆ Every year ทุกๆปี Our school organizes an annual football competition
between student teams of different years. ทุกปีโรงเรียนของพวกเขาก็จะได้มีการจัดเนาะคำว่า organize แปลว่าจัดการแข่งขันเตะบาสประจำปีเนาะระหว่างทีมนักเรียนที่ว่าแต่ละสั้นละสั้นเนาะ This year I am in year 1ปีนี้นะข่อยอยู่ม .1 น่าจะเป็นม .1 น่าจะเป็นม .5 นะอันนี้อาจารย์บ่แน่ใจเนาะเพราะว่าโรงเรียนมันแบ่งออกเป็นเอิ้นว่าอย่างมัธยมต้นกับมัธยมปลายหนามัธยมปลายนี่เริ่มจากม .4 หรือม .5 อาจารย์ก็บ่แน่ใจเนาะอันนี้เว้าตามตรงคันว่าเว้าว่าปีหนึ่งของมัธยมปลายก็แสดงว่าม .4 ม .5 แม่นบ่แต่อาจารย์เชื่อว่าน่าจะเป็นม .5 เนาะน่าจะเป็นม .5 โอเคหรือม .4 ประมาณนี้นะI am in year 1 and our team will play year 4แต่ว่าทีมของพวกและของพวกเขาแมนจะเตะกับทีมมอสนะเอิ้นว่ามอ7เนาะนี่เนาะแมนยูมันเขียน4แต่ว่าเรื่องของมัธยมปลายมันไล่ตั้งแต่ม4ขึ้นไปเด้4 5 6 7ได้เห็นป่ะม4เนาะsorry ม7โอเค year 4 team in the first round เนาะในรอบที่จะเตะกับม7 My friends and I have to work hard to select playerswithin year 1 to form our team ข้อยและหมู่ข้อยเนาะต้องได้เฮ็ดเวียกหนักหลายเพื่อที่จะเลือกภายในเนาะตั้งแต่ม5เนาะเอิ้นว่าในสั้นม4ม5ของพวกเขาหั่นนะเพื่อที่จะเลือกทีมเนาะเพื่อที่จะสร้างตั้งทีมขึ้น We are all new students พวกเขาเป็นนักเรียนใหม่ทั้งหมดเลย and most of us haven't played football together before letส่วนหลายของพวกเขาทั้งหมดเนาะแมนบ่เคยเล่นกีฬาเตะบาสนํากันมาก่อนเลย To select players we first play football together 3 times นะในการเลือกผู้เล่นพวกเขานั่นทัพอิดก็ได้มีการเตะบาสนํากันก่อน3ครั้งนะ Then we make a short list of our team players และหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มีการจดลิสต์หรือเอิ้นว่ามีการตัดออกหรือว่าสิเลือกผู้ใดเนาะตัดผู้ใดออกก็ได้มีการเลือกทีมนะผู้เล่นของทีมของเขา Next we decide together to form our team และหลังจากนั้นนะต่อจากนั้นพวกเขาก็ได้ตัดสินใจร่วมกันที่จะสร้างตั้งทีมของพวกเขาขึ้นมา After that we fix positions of players และหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มีการเอิ้นว่าจัดตำแหน่งเนาะให้กับแต่ละผู้เล่นนั้นFinally, we practice playing together after our classes. และสุดท้ายพวกเขาก็มีการฝึกซ้อมลิ้นห่วมกันเนาะหลังจากเลิกเรียนแต่ละสมองนั้น We hope our team will play well together and get through to the final. พวกเขาหวังว่าทีมของพวกเขาจะลิ้นได้ดีห่วมกันและก็เข้าผ่านสู่รอบตัดอันเอิ้นว่ารอบไฟนอลเนาะหรือว่ารอบชิงชนะเลิศก็หวังว่าจะเป็นเซนด้านเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเอิ้นว่าเป็นการเบ้าเรื่องของการเตะบาสเนาะเป็นการแข่งขันการแข่งขันเตะบาสประจำปีเนาะว่าเขาจะมีการเตรียมตัวกันจังใดและคำศัพท์อย่างต่างๆเนาะก็อาจารย์เชื่อว่ามันก็บ่ได้ยากเนาะสำหรับม .5 นี่ก็ลองเอาไปฝึกซ้อมเบิ่งเนาะลองตื่มใส่ด้วยตัวเองโอเคอันนี้ก็คือตัวที่1เนาะเป็นอันบท A ต่อไปเขาสิเป็นบทบทเรื่องของคอบี้เนาะซึ่งคอบี้นี่แม่นอาจารย์จะเฮ็ดให้มันหน้าจอใหญ่ขึ้นอีกแล้วทุกคนเด้อสังเกตอันนี้เป็นฮอบบี้เด้อและคำศัพท์อย่างต่างๆทุกคนสามารถศึกษาเพิ่มเติมแล้วเอาไปเติมใส่บทวางได้เนาะแล้วหลังจากนั้นมาเช็คกับอาจารย์พร้อมๆกันเลยอ่ะเริ่มเลยอ่ะข้อที่1อาจารย์ใส่คำว่า lives นะ lives แปลว่าอาศัย celebrates แปลว่าเฉลิมฉลองเนาะ important สำคัญ luna แบบปฏิทินของ luna เนาะปฏิทิน luna บนปฏิทินสากลนะนะข้อ5แมน house เฮือนuse นำไส้นะ offerings ก็คือของทานของเอาไปให้อันเอิ้นว่าผู้ที่ล่วงลับเนาะข้อ8 invite แปลว่าเชิญชวน dinner ข้าวแลงและ firework ตัวนี้มันบังผุเฮายิงขึ้นฟ้าแล้วมันแตกอันนี้เขาเอิ้นว่าบังไฟผุเนาะอ่ะเขาจะมาเริ่มอ่านไปนํากันเนาะหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะแปลคือเกาให้ทุกคนสังเกตด้วยทุกคนได้ให้เข้าใจบทเรื่องนี้เนาะ let's go my friend Jin TaoLives in Vientiane capital. มู่ข่อยสาสิเตาอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ Every year he celebrates his Chinese New Year because it is very important for him.
ทุกๆปีเนาะเราก็จะcelebrate หรือว่าเฉลิมฉลองปีใหม่จีนนะเพราะว่ามันสำคัญสำหรับเรา The new year starts at the end of January or February ปีใหม่ของจีนนี่เนาะมันจะเริ่มในท้ายเดือนหนึ่งหรือว่าเป็นเดือน2เนาะทุกคนเนาะอาจจะเป็นเดือน2 depending on the lunar calendar นะขึ้นกับปฏิทินของลูน่าในแต่ละปี In preparation for the celebration he cleans his house and prepares special food ในการเตรียมตัวเพื่อที่จะเหตุการณ์เฉลิมฉลองเนาะแล้วได้มีการอนามัยเฮือนและก็ได้มีการกักเก็บอาหารที่พิเศษนะ special foodHe sometimes buys new things like clothes and furniture to use in the new year. บางครั้งเนาะเราก็ได้มีการซื้อเครื่องไม้เนาะเครื่องไม้เช่นว่าแบบเสื้อผ้าบ่อเป็นแพเป็นอย่างไม้เนาะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เพื่อที่จะเอามาใส่เนาะในปีใหม่นี้ He decorates a special table for placing the offerings for his ancestors เนาะแล้วได้มีการตกแต่งdecorate ตกแต่งโต๊ะให้มันเป็นพิเศษได้เนาะเพื่อที่จะเอาของทานของที่ว่าเอาไปเสวยนะเสวยให้ไผหรือว่าให้อันบรรพบุรุษเนาะผู้ที่จากลาไปแล้วนะเขาเอิ้นว่า ancestors ตายแล้วนะduring the first year อีกวันนึงนะ during the first day เนาะในมื้อทำอิฐ he invites friends and neighborsto have lunch at his house มื้อทําอิฐเราจะได้เชิญชวนหมู่เพื่อนของเราเนาะแล้วก็นะเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะ neighbors เพื่อที่จะมารับประทานข้าวสวยอยู่ที่เฮือนของเรา in the evening his family has dinner together และในตอนแรงเนาะก็ครอบครัวของเราแม่นจะมีการกินข้าวแรงร่วมกัน after dinnerHe gives red envelopes with money inside to his children. เนาะหลังจากกินข้าวแรงแล้วเราก็เอาซองแดงเนาะเป็นซองสีแดงที่ว่ามีเงินอยู่ทางไหนเนาะให้กับเด็กน้อยหรือว่าลูกหลานของเราฮั่นซึ่งความหมายคือเป็นอั่งเปาอะไรเนาะเป็นซองสีแดงเอาเงินใส่เอาให้อั่งเปา At night, he likes firework.กลางคืนเนาะแล้วก็ได้มีการไต้เอิ้นว่าเป็นการไต้อันนั้นดอกพุอย่างนั้นยิงขึ้นฟ้าบ่หรือว่าเป็นดอกไม้ไฟนะเขาจะเอิ้นเนาะ firework lights ตัวนี้แปลว่าไต้นะไต้แสงไต้นะ to welcome the spirits of his ancestors เนาะเพื่อที่จะต้อนรับเอา spirit หรือว่าเป็นวิญญาณนะวิญญาณของบรรพบุรุษของเราฮั่นเพื่อที่จะต้อนรับเนาะปีใหม่Qin Tao always invites me and my family to have lunch with his family every year. Qin Tao นี่เนาะก็ได้มีการเชิญชวนค่อยนะแล้วก็ครอบครัวของค่อยไปกินข้าวสวยนำเล้าเนาะกินข้าวสวยกับครอบครัวของเล้าทุกๆปีเลยนะตลอดเลยเอาละนี่ก็คือความหมายโดยรวมของบทเรื่องตัวนี้เด้อเป็นการเอิ้นว่ากะเกียมและกะเสริมฉลองเอิ้นว่าเป็น Chinese New Year เนาะหรือว่าปีใหม่จีนโดยมีหมู่ชื่อว่าจินเต่านั่นเองเอาทุกคนสามารถจดคำศัพท์ที่อาจารย์ได้เติมใส่บนวางเนาะแล้วเอาไปศึกษาเพิ่มเติมเด้อมีอย่างก็สามารถแชทมาหาอาจารย์ได้แล้วเขาก็จะไปเบิ่งข้อสุดท้ายเนาะนั่นคือข้อ4ข้อ4เชิญทุกคนสามารถหยุดวิดีโอและเติมใส่บนวางก่อนได้แล้วหลังจากนั้นจึงมาเปรียบเทียบกับของอาจารย์เด้อคำศัพท์ในตารางเนาะอาจารย์ขออนุญาตขยายข้อ4นี้เป็นจอใหญ่เด้อไอ้วับนะอาจารย์สิเติมใส่ก่อนทุกคนลองเช็คไปนำกันได้นะข้อที่1อาจารย์เติม8ข้อ2 village temple village เนาะเรียนมาแปลว่าวัดนั่นแหละเนาะ temple ข้อ3 man nice แปลว่างามดูดีข้อ4 arms แปลว่าของทานของให้คูบาเนาะข้อที่5 chance แปลว่าบทสวดข้อที่6นะ river แปลว่าแม่น้ำข้อที่7 boats แปลว่าเรือ8 man neighboring นะ neighboring นี่หมายถึงว่าครอบเขตบ้านใกล้เคียงหรือนะหมู่เพื่อนบ้านก็ได้ข้อที่9เขาเอิ้นว่าใส่ colorful นะแปลว่าสีสันสดใสนะ colorful ข้อที่10ใส่ทีมแปลว่าทีมเนาะก็ถือว่าครบขันไผเฮ็ดถึกเบิดก็ถือว่าขอสมเซยนะทุกคนเนาะต่อไปนี้ก็คือเก่าเนาะตัวนี้จะเป็นบทของข้อ4เนาะเขาจะว่าเรื่องของ
บุญทรงเฮือบอกหรือว่าเอิ้นว่าบุญเข้าออกพรรษาเนาะตัวนี้เนาะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนตั้งใจเด้อให้ตั้งใจฟังดีๆแล้วอาจารย์ที่แปลเข้ามาให้Alright, let's go. When I was 8 years old, I went with my mother to the temple village during the boat race festival. ตอนข้อยอายุ8ปีเนาะข้อยก็ได้ไปวัดกับแม่ของข้อยในช่วงบุญช่วงเหือนะทุกคนเนาะในระหว่างบุญช่วงเหือboat race festival เนาะ My mother wore very nice clothes.แม่ของข้อยได้นุ่งเครื่องที่ว่างามดูดีสวยงามหลายเนาะ She wore a lao silk skirt สิ้นไหมแล้วเนาะลาวได้มีเราได้นุ่งสิ้นเนาะหรือว่าสเกิร์ตเขาหมายความว่าสเกิร์ตไม่ได้หมายความว่าสั้นๆแต่สเกิร์ตเขาหมายคือเป็นสิ้นลาวนะเนาะสิ้นไหมแล้วเนาะเราได้นุ่งสิ้นไหมแล้วเขาหมายในอันนี้การอ่านคาราโอเกะมันเนาะสิ้นไหมแล้วA white shirt and a pink scarf. นะ A white shirt แปลว่าเสื้อสีขาวแล้วก็มีที่จริงแปลว่าผ้าพันคอแต่ว่าที่นี่มันหมายถึงผ้าเบี่ยงเด้อและผ้าเบี่ยงสีบัวนะ A pink scarf. I wore black shorts. แปลว่าค่อยนุ่งทรงขาสั้นนะ Short แปลว่าทรงขาสั้นสีดำนะ I wore black shorts and a blue short sleeved shirt. นะและนุ่งเสื้อแขนสั้นสีฟ้าเนาะ blue short sleeve shirt เนาะเสื้อแขนสั้นสีฟ้า My mother prepared food and alms to offer to monks แม่ของข้อยเนาะก็เกี่ยมอาหารแล้วก็ของทานต่างๆเพื่อที่จะไปถวายให้กับครูบาเนาะเรียกว่าจัวก็แม่นครูบาก็ได้ At the temple people listen to monks chants นะอยู่ที่วัดนะผู้คนได้มีการฟังบทสวดของครูบา All the chants were about Buddhist stories นะบทสวดทั้งหมดเนาะก็แม่นเว้าเรื่องของเรื่องราวอย่างต่างๆของเอิ้นว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนาะทุกคนเนาะ Buddhist พุทธเจ้าเกี่ยวกับพุทธว่าซั่นซะ In the afternoon I went to the bank of the riverตอนสวยข้อยได้ไปแคมน้ำเนาะแคมแม่น้ำ to watch the boat race เพื่อที่จะไปเบิ่งการแข่งขันเหือแข่งเหือเนาะสวงเหือ There were 8 boats together participating in the boat race มีเหือ8ลำเนาะมีเหือ8ลำได้เข้าร่วมการแข่งขันแข่งเหือนี้Each boat represented one villageFrom neighboring villages นะแต่ละเหือแต่ละลำเนาะได้มีเอิ้นว่าเป็นตัวแทน1หมู่บ้านเหือลำนึงเป็นตัวแทน1หมู่บ้านจากหมู่บ้านที่ว่าใกล้เคียงหั่นนะเซนาบ้านนั่นบ้านนี้นะ8บ้านนะมาแข่งกัน All of the boats were decorated with colorful strips of clothes with fringes เหือทุกคันเนาะเหือทั้งหมดแมนจะถูกตกแต่งด้วยยายเอิ้นว่าผ้าเนาะเป็นผ้าที่สวยสดงดงามพร้อมกับมีย้อยเนาะมีย้อยตามเหือฮั่นย้อยผ้า They looked very beautiful นะพวกเหือทั้งหมดท่านแมนเบิ่งแล้วสวยงามหลาย All the rowers wore uniforms of their own team นะเอิ้นว่า rowers แปลว่าสีพายนะหรือว่าคนพายเหือนะคนพายเหือเนาะทุกคนแมนจะได้นุ่งเอิ้นว่าเครื่องแบบนะเรียกว่าเครื่องที่ว่าเกี่ยมไว้หั่นเนาะของทีมตัวเองเนาะบ่ได้นุ่งปนกันทุกคนนุ่งของทีมของฝ่ายของมันเบิดเนาะ Their paddles were painted in bright colors นะไม้พายของเขาเจ้าแมนทาสีนะมีการแต้มรูปนั้นนี่ลวดลายเนาะเป็นสีสันที่สดใสสวยงามWhen the race started, it made a very beautiful picture for all the spectators. เมื่อการแข่งขันได้เริ่มขึ้นมันก็เอิ้นว่าเกิดเป็นภาพที่สวยงามเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมทั้งหมดท่าน The boat race was one of my favorite sports. การแข่งขันเรือส่วงเนาะแมนหนึ่งในกีฬาที่ค่อยมักที่สุดนะ The boat race was one of my favorite sports อาจารย์แปลไปหวังว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะมันก็บ่ได้ยากทั้งเบิดแม่นมีเฮาเรียนมัน A B C นะการตื่มใจกับ
อาจารย์ได้ตื่มให้แล้วทุกคนสามารถเอาไปตื่มใส่เป็นของตัวเองเด้อแล้วก็การอ่านการอย่างกับแม่นอาจารย์กับฝากไว้เนาะซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู้จากอาจารย์โดยการอ่านออกเสียงโดยการเอิ้นว่าเรียนรู้ทุกอย่างจากอาจารย์แหละเนาะให้ทุกคนสังเกตให้มันเป็นว่าซั่นซะอ่ะถือว่าเป็นการจบบทที่11อย่างเป็นทางการเนาะแล้วก็เป็นการจบบทภาษาอังกฤษม.5ของพวกเขาแล้วเขาก็จะเจอกันใหม่นะทุกคนเนาะในต่อไปเป็นภาษาอังกฤษม.6ให้ทุกคนตั้งใจเพื่อที่เสียงให้มันผ่านเดี๋ยวได้เรียนคืนได้กันเสียงบ่ผ่านเนาะเรียนม.5คืนตายแล้วเอ้าเอาเป็นว่าขอฝากชื่อฝากเสียงไว้ณที่นี้ด้วยนะทุกคนเนาะอาจารย์ชื่อพุทธสวรรค์วงดอนไซเนาะอาจารย์ก็เชื่อว่าจะได้มีผลงานแมนปึ้มเนาะหัดแต่งปึ้มบทสนทนามีคอร์สออนไลน์คันผู้ใดสนใจตัวใดทักถามรายละเอียดแล้วก็นะทุกคนนะเมนเบอร์อาจารย์อยู่ดีเลยเด้อสัตว์ทักมาได้หรือว่าอยากฮู้จักอยากทำความฮู้จักกันอยากพักแพงกันก็สามารถทักมาได้เลยทุกคนเด้อเฮาลมกันได้เนาะเจอกันใหม่ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเสียงทายภาคบ๊ายบายนี่แมนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์เฮียนพื้นฐานถือจึงแต่งประโยคเป็นที่เฮียนเริ่มจากพื้นฐานตามขั้นตอนจากง่ายหายากตั้งแต่คำศัพท์หรือไวยากรณ์ที่จำเป็นเฮียนเพื่อสร้างประโยคตัวจริงถ้านักเฮียนสงสัยว่าการเฮียนพื้นฐานที่ดีแม่นเริ่มจากหยังไปฮอดไสทั้งหมดแม่นอยู่ในคอร์สนี้แล้วพิเศษในคอร์สนี้ก็คือนักเรียนสามารถเลือกและจัดสรรเวลาเรียนได้ตามความสะดวกเนื่องจากว่านี่เป็นคอร์สวิดีโอออนไลน์เรียนผ่านกลุ่มปิดของ Facebook บทเรียนจัดเลี้ยงกันเป็นระเบียบติดตามง่ายเรียนสะดวกเรียนแล้วก็ยังมีบทฝึกหัดให้เฮ็ดพร้อมเนาะในระหว่างทางนักเรียนสามารถสื่อสารกับอาจารย์ได้โดยตรงผ่าน WhatsApp เพื่อถามบทเรียนจากในคอร์สหรือทางนอกก็ได้เช่นกันเข้ามาในคอร์สแล้วเฮียนและทวนคืนได้ตลอดซีบถ้าน้องๆ นักเฮียนต้องการปูพื้นฐานและจัดระเบียบการเฮียนภาษาอังกฤษคืนใหม่บ่ค่อยมีเวลาบ่มักเดินทางอยากจัดสรรเวลาเฮียนเองได้มีปัญหาในการสร้างประโยคคอร์สนี้เหมาะกับน้องๆที่สุดเฮียนพื้นฐานถือจึงแต่งประโยคเป็นแล้วพบกันในคอร์สเด้อ